รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะวันนี้ชูรักชูรสของเราจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีทั้งหลายเตรียมประชิดเกาะติดขอบจอได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับปัญหาเล็กๆถ้ามีต้องรีบแก้ไม่งั้นจะบานปลายได้บางคู่เนี่ยเริ่มจากเล็กตอนหลังนี่อย่าร้างกันครับเตียงหักครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องบนเตียงนี้นะคะมีหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกเจ็บหรือมีเซ็กแล้วไม่ถึงจุดสุดยอดนะคะรวมถึงเรื่องของปัญหาที่บอกว่าถ้าช่องคลอดไม่ฟิตเนี่ยการทำรีแพร์เนี่ยจะกลับมาช่วยคุณผู้หญิงได้จริงหรือเปล่ารวมถึงปัจจุบันค่ะมีตัวที่เขาบอกว่าเป็นย่ารีแพร์จริงๆแล้วช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องช่องคลอดไม่ฟิตได้ไหมแล้วก็แก้ปัญหารักไม่สุขสมได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เตรียมฟังคำตอบกันได้เลยนะคะกับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่ารายการของเราไม่ใช่รายการสดโทรเข้ามาได้ครับสายเปิดครับช่วยจิกทีมงานของมารับสายหน่อยครับเขาสแตนบายเรียบร้อยแล้วทีมงานเขาเตรียมพร้อมรออยู่หน้าโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับชูรักชูรสค่ะคุณคิดว่าความรักในวัยเรียนเนี่ยมันมีคุณหรือว่ามีโทษอย่างไหนน่าจะมากกว่ากันคะมีคุณถ้าเราชอบใครสักคนในโรงเรียนเนี่ยเราก็อยากมาโรงเรียนเพื่อได้เห็นหน้าเพื่อได้คุยอะไรอย่างคุณหมอคะย่ารีแพรหรือที่อีสานเรียกว่าย่าหิ่มอันนี้คืออะไรคะย่านี้ก็เขาบอกว่าใช้มาร้อยกว่าปีแล้วโอ้โหช่วยให้ช่องคลอดกระชับได้จริงหรือเปล่าจริงๆเขาใช้ในหลังคลอดแค่มี